กะริวณเดชน์คุกิมิยะหนุ่มหล่อเจ้าชู้อารมณ์ดีขี้เล่นเก่งเคนโดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโอนิสึกะทาเคชิที่รักกันมากและอยู่เคียงข้างกันเสมอริวเป็นคนปากแข็งชอบมายูมิตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ใจตัวเองต่อมาถูกวางตัวให้มั่นกับมายูมิจึงขอเวลาตัดสินใจอีกครั้งหลังมายูมิเรียนจบแพทย์คาแรคเตอร์อะไรที่เป็นณเดชน์แล้วไปใส่ในริวหรือว่าหรือณเดชน์ติดอะไรคะค่อนริวค่อนข้างมีเยอะนะครับที่ได้เพิ่มเติมอะไรลงไปด้วยนะฮะรวมกับที่พี่หนุ่มได้มองไว้ด้วยในส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นพาร์ทน่ารักสบายสบายมันจะมีอารมณ์ความเป็นขี้เก๊กหน่อยๆวางมาดๆนะฮะเวลาเขาเจอมายูมิเนี่ยเขาจะแซวตลอดเขาจะแกล้งตลอดเรารู้สึกว่าชอบที่จะแกล้งผู้หญิงคนนี้มายูมิเนี่ยชอบจังเลยหน้าตาก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่เข้าใจว่ามันคือความรักก็ฝากไอ้หนุ่มมาดกวนนะฮะคนนี้ไว้ด้วยกับริวโอนิสึกะนะครับผมแล้วเจอกันครับ